รุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่สุดฮิตนิยมยังไงพี่นิยมมากๆเพราะว่าไอ้ถังอะไรเยอะแยะวะในการแข่งขันของตอบพี่หน่อยตอบพี่หน่อยพิธีกรพันล้านเดี๋ยวแป๊บนึงในการแข่งขันรุ่นนี้นะฮะรถบ้านยางบานเนี่ยผมอธิบายให้ฟังขอเลดี้ก่อนนะครับขอเลดี้กาก้าก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจบเพราะว่าเลดี้มีแค่4คันมีแค่4คันครับแล้วจบ4คันนี้เดี๋ยวจะอธิบายรถบ้านยางบานให้ฟังว่าทำไมได้รับความนิยมในการแข่งขันในรุ่นนี้เยอะใช่รุ่นนี้สปอนเซอร์นะเป็นยางซิติโน่นะครับขอบ18นะขับนะครับใครครับวันนี้ใครฟอร์เฟียฮะเดี๋ยวบอกคุณบอกไลน์นะบอกไลน์ชื่อแซมบันไงแดกมากจริงอ่ะร้านของเขานี่อยู่ตรงโลตัสมินบุรีนั่นเองวันๆนึงไม่รู้เปิดหรือเปล่าครับน้องครับน้องช่วยไปคุยกับตรงนู้นเลยฮะน้องไปคุยกับตรงนั้นเสียงข้าวครับน้องไปเลยฮะน้องเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยครับผมนี่ครับบอกไลน์โดยแซมช่วงล่างซิ่งครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่รีเควสจากสปอนเซอร์ด้วย NN ฮะกล่องน้ำมันเครื่อง NN1 ขอโทษทีฮะ NN1 ฮะกล่องน้ำมันเครื่อง NN1 นะครับเป็นรีเควสในรุ่นเลดี้มาเลยบอกว่าอยากให้ทางพ่อสตรีเนี่ยยังไงก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันอยากให้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้ชายในการแข่งขันรถยนต์นะโอ้โหสวยครับเท่าไหร่ครับพี่ต้า 61.6 ต้องมี11คันนี้11 4นั่นไง 11.1 เฮ้ยป้าบอโอ้แล้วถ้าเกิดว่าตัวหลังเป็นเลขตองรับไปทันที 3,000 บาทจากอีดิมิสึให้ฟรีเลยนะเอาให้ฟรีเป็นโบนัสแท็กทุกรุ่นด้วยเออหรือว่าจะวิ่งกี่รันก็ได้ได้หมดคันนึงสมมติว่าอ่ะพี่เอกครับครับผมหลายรุ่นเลยลงตองข้างหลังเป็นเลขตองหมดก็ได้ทุกรุ่นเลยได้เลยครับเบอร์ตองฮะ3ตัวท้ายเบอร์ตองบาทพร้อมน้ำมันเครื่องอีดิมิสึเลยถูกต้องคันแรกฮะวิ่งไปนะครับกาญจนามาตังครับสู่แอนเอ้ยขอโทษฮะแซมช่วงล่างซิ่งนะครับขับโดยฟอร์ฟีดีเซลนะเวลาที่ 11.1 ปุ้ยออโต้ช็อปสระบุรีครับในรุ่นเลดี้ครับกติกาในรุ่นนี้นี่รถใครก็ได้รถรุ่นไหนก็ได้เวทไหนก็ได้อะไรนะครับดีกีเป็นไงบ้างครับผู้หญิงคนขับคนนี้โอ้โหคันนี้นี่บอกตรงเลยนะไม่รู้จักไม่ต้องบอกดีกว่าแต่จะรู้จักกันวันนี้แหละเดี๋ยวเวลาดีก็รู้จักกันเลยฮะรู้จักกันเดี๋ยวนี้แหละสำหรับนักกีฬาที่แข่งไปแล้วนะครับหรือว่าว่างๆอยู่นะครับไปถ่ายรูปด้วยนะครับที่บริเวณห้องประชุมเมื่อเช้านี้ตรงโต๊ะโต๊ะครูเรียกว่าเป็นบางกอกแดกบาร์บางกอกแดกบาร์ตรงนี้ดูซูมได้ชัดหน่อยเป็นไงเป็นไงโด่งดังดั้งโด่งฮะดูจมูกฮะดูสันสีน้องจรัสสีโอ้โหชื่อเล่นนะเนี่ยชื่อจริงจรัสสีทองเอมฮะปุ้ยออโต้ช็อปสระบุรีฮะเจ๊ตู่ไม่รู้คนขับชื่อเจ๊ตู่หรือเปล่าตู่ปะอันนั้นปะตู่ปะไม่ใช่นะน้องน้องแฟนน้องอีไหมใช่ครับน้องอีเป็นไงรถเป็นไงเมื่อปีนี้ไม่รู้ว่าลงหรือเปล่าครับปีนี้ฮะรถที่รถมีปัญหาแน่นทุกคนไม่ต้องพูดไม่ดีกว่าเดี๋ยวมาชมกันครับเบิร์นไม่ติดครับตอนนี้เบิร์นไม่ติดครับทำยังไงล่ะทีนี้แต่รถแข่งเรานะฮะห้ามถอยหลังครับ
ไม่ถอยแล้วครับต้องเดินหน้าเข้าดูกรรมการครับเดี๋ยวโดนดิสควอลิฟายนะครับดูกรรมการด้วยครับดูกรรมการครับกวักแล้วฮะนี่ครับเข้าไฟนะครับเอาละครับเจ๊ตู่สู้ๆครับโอ้โหนี่ฮะมีคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคำตายยังไม่มีครับรอสักครู่ฮะห่างๆไว้นะฮะ11980ครับมีต่อเกียร์ห่างๆนี่ผู้หญิงขับกัน11แล้วเหรอวันเนี้ยพี่เอกเคยขับได้เร็วสุดเท่าไหร่พี่17ถ้าสำหรับผมนะเอกโทรทัศน์นะครับเวลาขับเนี่ย นี่ปูมาใหญ่ขนาดนี้ต้องเวลาดีนะคือผมจะไม่ขับรถรุ่นพวกนี้แล้วเล่นเป็นพวกหน้ายาวเลยเหรอฮะฟันนี่คาอย่างเดียวครับโอ้โหฟันนี่คานี่คือเป็นกระดองผมชอบมองหน้ามองฟ้ามองฟ้าอย่างเดียวเราต้องปี๊ดปาดมากครับคือชนแล้วก็ไปเลยถ้าสไตล์แบบนี้คือแบบมันห่างผมแบบไม่ไหวครับรับไม่ได้จริงฮะเอ๊ะทำไมไม่เจอชื่อเนี่ยทำเนียบครับผมเจอแต่เบญจรงค์ชมัยกุลอะไรเงี้ยวิ่งเมกาอย่างเดียวเลยฮะได้ครับมาอยู่ในรุ่นของยังเป็นรุ่นของเลดี้อยู่นะครับเลดี้หมายเลข602นะครับเจนี่นะครับก็มีนักเอ้ายกไปยังไงฮะปล่อยไหลปล่อยไหลมาแล้วเมื่อกี้ไปเคลียร์มาเคลียร์ใครคืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามาเรื่องของรถบ้านยางบางเนี่ยในเรื่องของถอยเสียเราไม่ได้บอกว่าออกข้างไม่ได้ออกข้างได้แต่ห้ามเจาะบอดี้ใช่ไหมห้ามไปยุ่งกับบอดี้บอดี้ต้องเดิมเดี๋ยวนี้รถแถวบ้านผมก็ออกข้างได้ออกข้างหมดเมื่อกี้จะออกยาวออกข้างแต่ห้ามไปเจาะทะลุออกหน้าแก้มอะไรเงี้ยไม่ได้ทำไม่ได้เลยมันผิดวิสัยของรถบ้านนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวคอนเฟิร์มกันต่อ